ุณผู้ฟังคุณผู้ชมลืมบอกไปนี่คือเสียงและภาพจากเจาะลึกทั่วไทย Insight Thailand และนี่คือเสียงและภาพของคนเดิมคู่เดิมม้าแก่แมวสาวคุณฟังคุณผู้ชมก็ส่งข้อความเข้ามาหยิกๆหยอกๆม้าแก่หลวงพ่อยังไม่ตายเห็นบรรยายตายแล้วตายแล้วตั้งหลายรอบเลยนะครับประทานโทษไม่ได้ตั้งใจนะครับนะครับหลวงพ่อยังไม่ตายบอกแล้วไงโล่งอกแค่เย็บ11เข็มเท่านั้นเพียงแค่ครั้งแรกตกใจเพราะคนแก่เขาสั่งกันเลยห้ามล้มโดยเฉพาะหัวฟาดพื้นโดยเฉพาะหัวฟาดพื้นย้ำเลยหลวงพ่อพระพยอมก็แก่แล้วนะเป็นห่วงจังอายุมากแล้วด้วยนะคะนะยุคนี้สมัยเนี่ยเหลือพระให้กราบอยู่ไม่กี่องค์อ่ะหลวงพ่อพระพยอมอยู่ในนานนะผมจะไม่เหลือพระที่ผมจะเดินไปกราบได้อย่างสนิทใจแล้วนะหลวงพ่อนะอยู่ในนานกับผมนะครับหลวงพ่อพูดจากใจจริงไม่ได้แดกนะยุคนี้เหลือพระกี่องค์ที่เรากราบอย่างสนิทใจถามจริงๆเถอะค่ะนะมาอีกเรื่องนึงมาอีกเรื่องนึงช่วงที่แล้วเราบอกว่าทหารเขาจะซื้อของอีกแล้วซื้อแล้วทหารไม่ได้บอกทหารไม่ได้บอกแต่คนขายเนี่ยเขาบอกเขาจะส่งของมาแล้วแสดงว่าซื้อแล้วสำนักข่าวทัสของทางการรัสเซียเขาออกข่าวใหญ่โตมโหฬารเมื่อไม่กี่วันก่อนค่ะเอาเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานี่19สิงหาคม19สิงหาวันศุกร์ที่ผ่านมาสำนักข่าวทัสของทางการรัสเซียเขารายงานข่าวใหญ่โตมโหฬารก็ประกาศแจ้งให้รับทราบโดยทั่วกันประกาศความสำเร็จของอุตสาหกรรมส่งออกอาวุธของบริษัทในสังกัดรัฐบาลรัสเซียเฮลิคอปเตอร์รัสเซียนี่แหละค่ะบอกว่ารัสเซียนเฮลิคอปเตอร์ซึ่งเป็นบริษัทในสังกัดลอสเทคของรัฐบาลรัสเซียกำลังจะส่งมอบเฮลิคอปเตอร์รุ่นหนึ่งรุ่นนั้นคือ KA-32A-11BC ค่ะจำนวน8ลำให้แก่กองทัพประเทศไทยและกองทัพประเทศตุรกีแล้วใครกี่ลำกี่ลำไม่รู้แต่ในข่าวของสำนักข่าวทรัสต์ไม่ได้แยกแยะว่า8ลำนั้นเป็นไทยเท่าไหร่ตุรกีเท่าไหร่กองทัพไทยกี่ลำกองทัพตุรกีกี่ลำค่ะใช้คำว่าส่งมอบนะใช่ส่งมอบไม่ใช่จะเซ็นสัญญานะก็ส่งมอบถึงบอกซื้อไปเรียบร้อยแล้วเขากำลังจะส่งมอบซื้อตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยไม่รู้แต่เขาจะส่งมอบแล้วเดี๋ยวรอมอบก่อนแล้วไปถามรายละเอียดไหมเดี๋ยวโซื้อแล้วเขาจะส่งมอบเนี่ยเอาไปดูหน้าดูตาไอ้ฮอลำนี้กันสักนิดนึงเขาบอกฮอเฮลิคอปเตอร์รุ่นนี้นี่ทันสมัยนะเป็นรุ่นที่มีคนสั่งซื้อมากที่สุดรุ่นหนึ่งขายดีที่สุดได้รับความนิยมมากไปดูคลิปหน้าตาเป็นยังไงหน้าตาเป็นยังไงดูกันสักนิดนึงนะฮะเฮลิคอปเตอร์ที่จะมาประจำการกองทัพบ้านเราอ่ะโอเคเห็นไหม KA-32 เห็นไหมค่ะโอ้ดูโมเดิร์นทันสมัยเป็นคอสมัยใหม่เนี่ยมันใช้ได้หลายภารกิจนะค่ะใช้ได้หลายภารกิจนะฮะเขาบอกที่นิยมใช้กันมากที่สุดและสั่งซื้อกันมากก็คือในภารกิจค้นหากู้ภัยแล้วก็การดับเพลิงไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ราบทั่วไปหรือบนอาคารสูงหรือในจุดที่รถดับเพลิงเข้าไม่ถึงเนี่ยเฮลิคอปเตอร์ตรงนี้ก็จะสามารถใช้งานได้เขาบอกถ้าไปใช้ในการดับเพลิงก็จะบรรทุกน้ำได้คราวละ 3,000 ตันถ้าฉะนั้นก็เป็นฮอลำเลียงอาวุธขนาดหนักได้สิครับถูกไหมฮะแล้วก็มีอุปกรณ์เสริมต่างๆด้วยนะคะสำหรับภารกิจต่างๆสำหรับเฮลิคอปเตอร์รุ่นนี้ค่ะที่จริงนะบอกให้รู้กันสักนิดว่าจะซื้ออะไรก็ดีนะค่ะอย่าให้คนไทยต้องรู้จากสำนักข่าวต่างประเทศเลยหรือมารู้ตอนส่งมอบเข้ามาแล้วอ่ะโอเคเดี๋ยวคงมีคนไปถามแล้วค่ะไม่มีตัวเลขเท่าไหร่ไม่ได้บอกตัวเลขไม่ได้บอกจำนวนที่จะส่งมอบและซื้อกี่ล็อตส่งกี่ล็อตเท่าไหร่ไม่รู้ค่ะแต่ไม่ถูกแต่เดี๋ยวพรุ่งนี้คงรู้ค่ะนะคะคงต้องไปถามผมไม่ใช่พรุ่งนี้ผมว่าสายวันนี้วันนี้ผมว่าสายเนี่ยนักข่าวเอามาไปจ่อปากลุงป้อมกับลุงตู่แล้วล่ะค่ะก็เตรียมชี้แจงแถลงรายละเอียดกันสักนิดนะคะ